สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูตำข้าวโพดสูตรโคสนามบอกเลยว่าอร่อยแซ่บอีหลีมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาฝานเอาเม็ดข้าวโพดกันเลยครับข้าวโพดต้มสุก1ฝักนะครับและตามด้วยซอยหมูยอเป็นเส้นๆเลยนะครับหมูยอ150กรัมซอยหมูยอเสร็จแล้วนะครับก็นำหมูยอเราไปลวกนะครับเราจะลวกหมูยออยู่ประมาณ30วินาทีนะครับเพราะหมูยอเราก็มีความสุกอยู่นะครับเพื่อนๆลวกเสร็จนะครับก็ไปทำขั้นตอนการตำข้าวโพดกันเลยครับกระเทียมไทย4กีบพริกแห้ง5เม็ดพริกสดจินดา5เม็ดแล้วก็ให้เราตำให้เข้ากันเลยนะครับตำพอหยาบๆนะครับตำพอหยาบๆเข้ากันนะครับปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะและตามด้วยน้ำปลาต้มสุกนะครับ3ช้อนโต๊ะแล้วก็บีบมะนาวลงไปประมาณ3ซีกนะครับแล้วก็ตำโขกๆนะครับให้น้ำตาลของเราละลายนะครับรสชาติเพื่อนๆก็สามารถปรุงได้ตามใจชอบเลยนะครับหรือชอบแบบโคสนามก็สามารถทำตามได้เลยนะครับน้ำตาลมะพร้าวของเราก็ละลายนะครับตามด้วยถั่วฝักยาว3ฝักนะครับหักใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนะครับหั่นลงไปตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ตามให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับตามเข้าดีนะครับตามด้วยหมูยอข้าวโพดนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับตำข้าวโพดใส่หมูยอสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับบอกเลยว่าแซ่บอีหลีมากๆเพื่อนๆก็สามารถปรับรสชาติได้ตามใจชอบนะครับส่วนของผมนะครับผมจะชอบกินเปรี้ยวหวานและก็ไม่เผ็ดมากนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้